ต่อตบะอะไรกล้าของท่านในคราวนี้อนุโมทนาบุญนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาเจตนาของท่านที่จะสร้างรัตนบัลลังก์ขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระใหญ่ชัยภูมิแสงสว่างแห่งบุญบารมีนี้กว้างใหญ่ไพศาลทั่วจักรวาลทั้งหลายไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนขอให้มีวิมานแก้วเป็นที่ประทับเป็นที่สถิตแห่งปวยเทพทั้งหลายเหล่านั้นแสงสว่างแห่งบุญบารมีคุณงามความดีนี้ขอเป็นแสงสะท้อนย้อนเข้าหาธุรกิจกิจการงานของท่านอยู่ที่ใดก็ดีเคหสถานอยู่ที่ใดก็ดีท่านสัญจรไปมาปฏิบัติภารกิจอยู่ณสถานที่ใดก็ดีขอบัลลังก์แก้วบัลลังก์เงินบัลลังก์ทองจงบังเกิดแก่ท่านขอความบริบูรณ์ในโภคะสังฆทั้งหลายจงบังเกิดแก่ท่านและพวกพ้องและเหล่าญาติของท่านทั้งหลายขอความสุขกายความสุขใจจงมีขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยอานุโมทนาบุญครับครับอนุโมทนาบุญนะครับทิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปุชยามาทิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปุชยามาทิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาเจตนาของท่านที่จะสร้างรัตนบัลลังก์ขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระใหญ่ชัยภูมิแสงสว่างแห่งบุญบารมีนี้กว้างใหญ่ไพศาลทั่วจักรวาลทั้งหลายไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนขอให้มีวิมานแก้วเป็นที่ประทับเป็นที่สถิตแห่งปวยเทพทั้งหลายเหล่านั้นแสงสว่างแห่งบุญบารมีคุณงามความดีนี้ขอเป็นแสงสะท้อนย้อนเข้าหาธุรกิจกิจการงานของท่านอยู่ที่ใดก็ดีเทหสถานอยู่ที่ใดก็ดีท่านสัญจรไปมาปฏิบัติภารกิจอยู่ณสถานที่ใดก็ดีขอบัลลังก์แก้วบัลลังก์เงินบัลลังก์ทองจงบังเกิดแก่ท่านขอความบริบูรณ์ในโภคะสังฆทั้งหลายจงบังเกิดแก่ท่านและพวกพ้องและเหล่าญาติของท่านทั้งหลายขอความสุขกายความสุขใจจงมีขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยอนุโมทนาบุญครับครับอนุโมทนาบุญนะครับก็ให้ที่ตั้งใจไว้ประมาณ300บัลลังก์ใช่ไหมนะครับตั้งใจไว้300บัลลังก์นะครับอนุโมทนาวันนี้ถวาย 240,000 24,290 บาทครับรัตนบัลลังก์หาดใหญ่ครับอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญครับถวายเทียนด้วยถวายหลวงพ่อทันกรรม
หลวงพ่อทันกรรมนะครับอนุโมทนาบุญที่คุณดำสาธุสาธุกรรมใดๆที่เป็นกรรมไม่ดีพร้อมที่จะไล่ตะคุบเราทันเมื่อไหร่เอาเมื่อนั้นน่ะหมดบารมีเมื่อไหร่เอาเมื่อนั้นเนี่ยขอให้พุทธานุภาพเจตนาได้สร้างองค์พระปฏิมานี้ขอกรรมเหล่านั้นอย่าได้ตามทันเลยกรรมไม่ดีนะถ้ากรรมดีให้มาเร็วๆตามทันเร็วๆอุดหนุนเพื่อคุณเราและครอบครัวและพวกพ้องบริวารญาติของเราเร็วๆให้เจริญรุ่งเรืองเร็วๆนะครับอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาให้เจ้าของคุณดำด้วยนะครับครับอนุโมทนาบุญครับครับครับอนุโมทนาครับเทียนให้ชีวิตไว้เลยท่านประเสริฐไว้ข้างบนยืนๆเลยครับแหวนองค์ทิพย์เนตรครับขอบพระคุณสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะสาธุมอบแหวนครับพญาพุทธและพญาเทพทิพย์เนตรพญานคราชนะครับอนุโมทนาบุญเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะอนุโมทนาบุญนะเจริญเจริญเลยนะครับเพียรแห่งชีวิตถวายพุทธบูชาเมื่อวานนี้ก็ถวายหนังสือส่วนองค์อีก70เล่มนะครับสาธุทุกอย่างเลยได้หลายๆอย่างกลับไปให้มีสตังค์มากๆนะครับวันก่อนมาเอาสตอมาฝากวันนี้กลับไปเอาสตังค์กลับไปนะครับต้องดี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 นะสาธุสาธุครับครับอนุโมทนาบุญนะเจริญเจริญครับวันนี้เอาสตังค์มาแล้วครับครับไม่มีประมาณไม่มีประมาณนะพูดอะไรกลับไปให้สำเร็จทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเป็นญาติเป็นบริวารเจริญทุกอย่างเลยนะครับอนุโมทนาบุญครับครับอนุโมทนาบุญครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญครับวันที่18นี้เนี่ยจะไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่หาดใหญ่ใช่ไหมครับองค์ที่270ครับองค์ที่270ครับหาดใหญ่องค์ที่23ของภาคใต้ครับองค์ที่23ของภาคใต้อนุโมทนาบุญนะครับครับครับอนุโมทนาบุญนะครับสาธุสาธุครับสองวันน่าจะถึงนะครับค่อยๆไปสบายใจครับกลับไปถึงก็สร้างแต่บุญนะครับอนุโมทนาบุญนะครับครับพี่น้องคนบุญเยอะๆเนี่ย
ค่อยเปิดบุญนะจะค่อยเปิดบุญแล้วค่อยขอกันนะครับส่วนกลุ่มพญาสีสุดโทแถวลำน้ำโขงที่ดินหนึ่งไร่ใช่ไหมครับอนุโมทนาบุญนะครับแห่งนครนาคาครับอนุโมทนาบุญครับพิมชดาภูริธรรมโรสวัสดิ์ครับอนุโมทนาบุญนะครับ1,000 บาทวันนี้ถวายก่อน1,000 บาทวันถวายวันนั้นจะไปถวายอีกวันที่สร้างจะนำไปถวายส่วนกลุ่มพญามุจรินฉันก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทุกๆพระองค์อยู่แล้วก็จะนำบริวารมาทั้งหมดเลยมาช่วยสร้างผู้ที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรก็ตามทำกิจการงานอยู่ที่ใดก็ตามฉันก็จะช่วยลูกฉันนะครับกลุ่มพญามุจรินส่วนกลุ่มพญาอนันตนาคราชก็เช่นเดียวกันไม่แพ้ลูกหลานของฉันอยู่แถวทะเลทำที่ต่ออยู่แถวทางทะเลทำกิจการงานทางโรงแรมทำที่พักทำอะไรอยู่แถวทายทะเลอยู่ทายอยู่กับน้ำฉันก็จะไปช่วยเหมือนกันนะเหนี่ยวนำผู้คนขึ้นมาเอาสมบัติขึ้นมาสู่ภาคมนุษย์เพราะฉะนั้นใครที่สายพญานาคอย่าลืมนะขึ้น15 ค่ำเดือน 11เริ่มเจ้าได้เลยนะท่านด็อกเตอร์สองนะครับด็อกเตอร์สิงห์ธรรมด็อกเตอร์นรวรรณนี่ก็คู่บุญบารมีของท่านเหมือนกันนะครับนะท่านท่านตาภูมิเจอกันมาหลายกักแล้วนะครับเจอกันมาหลายกักแล้วเป็นฤาษีก็บวชด้วยกันกับภรรยานะครับเป็นฤาษีก็บวชด้วยกันเป็นมนุษย์ก็เป็นคู่บุญบารมีกันมาหลายภพหลายชาติตั้งใจไว้ว่าขอให้ถึงฝั่งนี้ครับหรือพระนิพพานนั่นแหละนะครับทั้งสองคนจะไปพร้อมกันเลยเช่นนะครับอนุโมทนาบุญซื้อเจ้าที่ดินและพระราชา1,000 บาทกับอนุโมทนาบุญครับนี่ก็หลายเราดูเหมือนว่าเราจะมาหลายที่หลายทางนะหลายสายนะนะครับสายอสูรไม่ว่าสร้างเลยสายอสูรเนี่ยดีไหมสายอสูรไม่ใช่สายพญานาคเนี่ยก็ยักษ์ก็ขุนพันเนี่ยทรัพย์มากเหมือนกันนะครับไม่ได้มาสร้างเลยเนี่ยไม่ร่วมเลยเนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะพ้นจากพิภพอสูรก็ไม่รู้นะครับบางทีสายอื่นเข้ามาแอบแฝงนะครับสายเปรตเข้ามาสายเปรตมายังไงไม่หยิบเอาเงินเลยที่สายเปรตอ่ะเวลาเขาทำบุญก็แอบแอบทำไปมันพวกมิจฉาชีพแต่เขาทำบุญบริจาคอย่างที่นี่ก็แอบแอบมอง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 อันนั้นอันนี้โอ้ยเยอะแยะเลยสายแต่ละสายเลยไม่ได้ขึ้นจากภพภูมิที่ต่ำต่ำสักหน่อยนะครับก็อยู่นะครับอันนี้เพราะความอดอยากยากแสนหาพอได้กินก็ไม่ได้กินกำลังศรัทธาให้มีพญานาค500 บาทนะครับคุณมนัสนันเชื่อมไทยสงนะครับอาจจะโมทนาบุญฝั่งพญานาคาเปลี่ยนสายแต่ละสายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครอยากยกระดับภูมิจิตในชาติต่อไปหรือในชาติปัจจุบันก็ควรที่จะทำบุญกุศลนะครับถ้าอยากได้ให้ขอเลยให้ขอโดยความชอบธรรมนะครับถ้าอยากได้ขอบริจาคไม่มีข้าวที่จะกินนะไม่มีอาหารก็ขอโดยตรงเลยไม่ต้องมาแอบนะครับไม่ต้องแอบให้ลูกหลานเด็กๆเนี่ยมาหยิบฉวยสร้างนิสัยไม่ดีให้แก่เด็กลูกๆหลานๆนะครับบางทีแอบเอาเงินที่เขาบริจาคนะครับก็เอาบริจาคที่จะไปอันนั้นอันนี้แบบนี้แหละเลยแค่ชาติหน้าก็เป๊ะดิลงไปต่ำกว่าเดิมอีกทุกพลังงานใช่ไหมล่ะครับเขาจะไปสู่พระนิพพานกันแล้วเขาจะไปสู่ภพภูมิที่ดียกระดับภูมิจิตขึ้นสูงกว่าตัวบาปสร้างเป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละสายไม่เหมือนกันแต่ละสายไม่เหมือนกันตรงนี้ลานบุญนะครับลานบุญเป็นสถานที่เรียกว่ามีแต่ให้มีแต่ให้เราไม่ได้ให้ด้วยปัจจัยเราให้ด้วยเหงื่อก็ดีเลยได้บุญเยอะให้เลือดให้เหงื่อให้กำลังกายเป็นทานขั้นกลางสูงเลยนะครับเป็นมหาทานขั้นกลางให้ชีวิตเป็นปรมัตถทานสิ่งที่ให้ได้ยากที่สุดคือให้ชีวิตสิ่งที่รองลงมาคือให้ด้วยเหงื่อให้ด้วยเลือดให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของบริจาคทานนะครับส่วนที่ให้แก้วแหวนเงินทอง
น้อยกว่าให้เหงื่อให้กำลังใจท่านลองคิดดูสิมีแต่ทานท่านทั้งหลายเราพยายามบางคนไม่ได้มีปัจจัยหรอกแต่ให้ด้วยสติปัญญาให้ด้วยเหงื่อจากเครื่องวงสวงสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุ่มกายทุ่มใจมาให้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาบางคนให้ชีวิตทุ่มทั้งชีวิตเลยนะครับบอกว่ายังไงท่านจะไปอยู่กับพระใหญ่ได้แหละเมื่อพระใหญ่เสร็จอยู่กับพระพุทธเจ้านี่แหละจะได้สวดมนต์ตลอดจะอยู่กับพระพุทธองค์ตลอดนะครับในชาติทุกภพทุกชาติก็ขอเจอแต่พระพุทธเจ้าและฟังธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรงอยู่ใกล้อยู่ใกล้พระพักของพระองค์ทุกๆครั้งทุกๆครั้งนะครับบางคนปรารถนาถึงขนาดนั้นเพราะความศรัทธาอนุโมทนาบุญอีกไหมจะถวายทานอีกไหมมาอีกแล้วครับก็อะไรสร้างถวายนครนาคา 1,000 บาทนะครับนะจองไว้ก่อนนะจองไว้ก่อนวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับนางสาวสุรพินแดนชัยภูมินางสาวพันธิรมเลิศเลิศพักนะครับเลิศพักศิลป์นะอนุโมทนาบุญครับดีแล้วดีแล้วครับเดี๋ยววันนี้ให้รวบรวมรายชื่อทีมซองบอกบุญเลยนะครับวันนี้ได้กำหนดวันแล้วขึ้น15ค่ำเดือน11ศูนย์ร่วมเย็นเป็นสุขศูนย์ละพันนะครับอนุโมทนาครนาคาครับอนุโมทนาบุญครับให้เจริญเจริญตอนที่น้องภาคเหนือกำลังมาผ่านไปแล้วดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่เปิดบุญแล้วเราจะไปพระใหญ่กันเราจะไปพระใหญ่กันที่ดินนครนาคาใช่ไหมครับอนุโมทนาบุญนะเราจะพิมพ์ซองประมาณ 6,000 ซองนะครับ6,000 ซองถึง 10,000 ซองแล้วค่อยแบกเป็นสายบุญสายบุญปันใครจะเอาไปกี่ซองกี่ซองก็ตามแต่ถามพี่น้องเชียงใหม่สายพญานาคจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนก็ได้บอกไว้ก่อนก็ได้ว่าฉันจะต้องการเป็นต้นบุญละ 10,000 บาทก็บอกไว้ก่อนก็ได้แล้วจะเอาชื่อไปพิมพ์บอกคุณบุญละลงนะครับคุณติ๊กคุณป้าเพียรคุณดอกไม้คุณพิตาคุณป้าแต่คุณป้าชัยงามบอกเลยนะครับศูนย์เชียงใหม่ล้านนาบริจาค1ไร่นะครับคุณป้าเลิศนะครับอาจารย์มงคลบุญและคณะทรัพย์นาคาจะร่วม1ไร่จะไม่บอก1ไร่ก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับครับครับอนุโมทนาบุญนามสกุลอะไรนะครับอ๋อนางสาวพิกุลรักเหล่าจากเชียงใหม่1ไร่1,000 บาทมันขึ้น15ค่ำเดือน11นะเดี๋ยวให้ผมตอบเอาซองเอาบอกคุณด้วยนะครับไปบอกลงชื่อด้วยอนุโมทนาบุญให้สำเร็จนะถึงพวกนี้ปิดกิจการต่างๆก็น่าจะได้ผมดูในยานในอนาคตไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทแน่นอนจะมาเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 3ไร่แน่นอนไปขึ้น15ค่ำเดือน11ครับได้บุญตั้งแต่เจตนาแล้วว่าอย่างนั้นต่อไปเจริญเลยถึงจะมีกำลังสร้างได้คือทำบุญกับเทวดาเร็วๆเห็นผลเลยครับไม่ต้องรอชาติหน้าแค่ตั้งใจว่าจะทำแล้วปุ๊บทันทีเลยลูกหลานจะทำจริงหรือเอาทรัพย์ไปเลยธุรกิจที่ทั้งๆทาอยู่ให้ทำลูกปูโป่งเลยเนี่ยนะครับครับเราซื้อที่ดินนครนาคาถวายครับอนุโมทนาบุญคุณมณีชัยภาคมาเลยครับศูนย์บางแสนว่ายังไงภาคตะวันออกลูกหลานพญานาคนคราชแล้วเนี่ยพญานาคเก้าเสียนการอนุโมทนาบุญครับทุกสาทุกครับนครนครนาคาหนูไล่นะครับเนี่ยไล่กันได้เลยครับหนูไล่นาจีรัตน์ตระกูลนาจีรัตน์เดี๋ยวเอาเป็นเจ้าภาพต้นบุญเลยคนที่จะหนูไล่นะครับเดี๋ยววันนั้นให้มาทีนี้อาจารย์สมรตามกำลังครับอนุโมทนาเป็นสายบุญบารมีเฉยครับนครนาคาครับนาจีรัตน์ครับ
อนุโมทนาผ่านหนึ่งไร่ครับอนุโมทนาบุญนครนาคาครับคุณกสิพงศ์วงหล่อและนางนิสาชนเจริญนิสครับหนึ่งไร่ครับสาธุครับเป็นสภาพต้นบุญข้าวหลวงพ่อทันใจเลยครับจะได้พิมพ์หลายๆคนสภาพต้นบุญหนึ่งบาทในวันนั้นก็จะสองไปและแจ้งด้วยนะครับไปพิมพ์สองแจ้งด้วยจองเหมือนกันใช่ไหมครับอนุโมทนาคุณดานิตาอนันทนากรถวายที่ดินหนึ่งไร่ถวายพญานาคเยลังเชียงใหม่ครับหนึ่งไร่เหมือนกันครับอนุโมทนาบุญไปพิมพ์ได้เลยนะครับเวลาค่อยเอาไปหลายไร่แล้วได้เหรียญเจ้าภาพก็ร้อยคนเท่านั้นเองครับ1ล้านบาท100คนก็ยากเดี๋ยวก็เอาซองไปแจก10,000บาทแล้วเราอาจจะมีสายใยบารมีหลายคนแจกไปตามกำลังเรามารวมตรงนี้นะครับต้องเขียนชื่อจริงด้วยครับเวลาพิมพ์ซองบอกคุณเบอร์โทรด้วยให้ฉันเบอร์โทรด้วยนะครับใครที่ในหน้าค้าที่ดินก็ดีทำอสังหาริมทรัพย์ก็ดีเนี่ยน่าจะทำเพราะพวกนี้เกี่ยวกับพญานาควังกระดานทั้งหมดที่ยุคโบราณมันยุคปูดรูลมผมดูนะพวกมนุษย์เด็กไปเอาแมคโครไปขุดดินครับเอาวันนี้ลักษณะบัลลังก์500ตารางเมตรทีเดียวศูนย์คอนเทนต์ความเจริญจอง500ตารางเมตรแน่นะใจใหญ่นะเนี่ยไม่ธรรมดาได้ใจใหญ่จอง500ตารางเมตรเลยศูนย์คอนเทนต์ความเจริญไม่ธรรมดานะ500ตารางเมตรกี่ละกี่บาทล่ะเท่าไหร่2,50,000 บาทไม่ธรรมดานะใจใหญ่ใจต้องมาก่อนล่ะประธานศูนย์บอกว่าขอนแก่นไม่น้อยหน้าใครอ่ะ2,50,000 บาทเนี่ยภายใน2ปีแน่นอนวันนี้ถวายก่อน 5,000 บาทครับอนุโมทนาบุญครับเริ่มสร้างพระใหญ่นะครับอนุโมทนาบุญครับ500บาทครับครับอนุโมทนาสร้างพระใหญ่ครับสร้างพระใหญ่15ค่ำเดือน11ครับออกพรรษาวันที่30ตุลา30ตุลาเดี๋ยวไปสอบครับฮะ25ล้านเหรอ500อ่ะ500ต่อ25ล้านนะ2ปีนะลุงจักฮะ25ล้านหรือ250ล้านที่ดูดีๆนี่ถ้ามนุษย์ดูได้ตารางละเมตรประมาณบรรลังละ 50,000 บาทเนี่ยวันนี้แต่ได้ 5,000 ต้องประกาศ500บาทครับขับอนุโมทนาขับอนุโมทนาโอนธนาคารใช่ถวายที่ดินนครนาคาหรือไร่ที่บัญชีนครนาคาใช่ไหมครับโอนเรียบร้อยเราขับถวายแล้วร้อยเอกหญิงอภิรดีคุณชาโนนีเด็กชายเศรษฐวิทย์อารามอารมณ์สว่างนะครับโอนเรียบร้อยแล้ว10,000บาทครับอนุโมทนาบุญเอาไปเขียนด้วยไปเก็บใส่ดีกาด้วยครับให้เบอร์โทรด้วยครับคุณนัทชาญนายคุณรพัฒน์สอนเหล่าสินชัยจองหนึ่งไร่ครับอนุโมทนาบุญนะครับคุณสมคิดคุณคงขำศรีบวรรัตนครอบครัวพร้อมญาติทำบุญเรือตำเภาเพิ่มอีก6,000บาทครับตอนนี้ก็จองอยู่ได้ตลอดก่อนที่จะถึงจองข้างชื่อมีจองได้ตลอดเลยนะครับอีก15วันจองได้ตลอดเพราะฉะนั้นยังไม่ติดโทรระดับบอกเบอร์โทรคุณนรงค์ด้วยนะครับคุณลุงนรงค์คุณติดต่อทั้งหมดเลยครับว่าใครจะจองรัตนบัลลังก์วันนี้ยังไม่พร้อมวันหน้าได้ไหมก็โทรระดับติดต่อเลยใครจะจองที่ดินนาคานะครับเอาป้ายขึ้นมาขึ้นเลยจะได้ที่นี่พิมพ์จองภายในข้างขึ้นพิมพ์มั่วไม่ได้นะพวกเราต้องเอาข้างขึ้นนะจะทำอะไรข้างขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่ดีถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเรามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็พิมพ์ข้างแรงเพื่อจุดประสงค์นี้ให้เรื่องไม่ดีนั้นดับไปเสื่อมไปเสื่อมไปกับบุญทางนี้ถ้าจะได้ดีๆเนี่ยเราต้องพิมพ์ข้างขึ้นให้ขึ้นเพราะฉะนั้นการพิมพ์ตองทางนี้พิมพ์ได้ประกาศบอกบุญได้เพราะเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยครับพี่น้องฟังนะทีนี้การจัดพิมพ์ของเราอาจารย์จะทำเป็นแผ่นพับนะครับ
อาจารย์จะทำเป็นแผ่นพับคือซองเนี่ยฟังนะครับฝากซองต้องเป็นดอกบัวสีชมพูนะครับดอกบัวสีชมพูแล้วก็ภายในไส้เนี่ยทำเป็นแผ่นพับซองกระถิ่นพระใหญ่เอฟูเนี่ยดอกบัวสีชมพูซองก็มีกลิ่นหอมกลิ่นดอกโกมุตคือดอกบัวนะครับซองที่จะพิมพ์ประถิ่นพระใหญ่เอฟูเนี่ยต้องเป็นดอกบัวสีชมพูต้องมีกลิ่นหอมเป็นดอกบัวกลิ่นดอกบัวอะไรก็ได้ขอให้เป็นกลิ่นดอกบัวเพื่อถวายพระพุทธเจ้าก็บอกคุณกระถิ่นถวายเทวดาที่รักษากองบุญมนุษย์ผู้ที่ร่วมสร้างร่วมอนุโมทนาแค่ใหญ่อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติกลิ่นหอมของดอกบัวเนี่ยเป็นดอกบัวทิพย์นะครับหน้าหนึ่งให้บอกว่าพุทธบอกบรรยายนโมตโปยาจาถาเป็นคาถาเปิดโลกก่อนครับพุทธสถานพระใหญ่ชัยภูมิในนี้ที่เนื้อที่ประมาณ260ไร่ที่เกิดขึ้นตามแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมใจซื้อถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสร้างพระพุทธรูปปางรับข้าวัตถุปายาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีฐานขององค์พระกว้างฟังนะครับฐานขององค์พระกว้าง204 เมตรความยาว420เมตรนี่ฐานพระใหญ่นะยิ่งใหญ่อลังการไหมครับถ้าเทวดาไม่พานสร้างเสร็จแน่นอนเลยเนี่ยไม่เรื่องเลยมาจากไหนถ้าพี่น้องไม่รวยอ่ะใช่ไหมครับพี่น้องต้องสำเร็จทุกอย่างนะถึงจะมีกำลังสร้างได้เท่ากับ4สนามฟุตบอลเลยนะเนี่ย4สนามฟุตบอลรวมกันฐานพระใหญ่ของเราใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะถึงบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกิดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สร้างหลังนี้ก็ไม่ได้สร้างมีแต่คนในบุญเท่านั้นที่จะสร้างได้จากฐานถึงองค์พระเกศสูงจากฐานจากฐานถึงพระเกศสูง252เมตรคือ252เมตรตึกประโยชน์สูงเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่83ชั้นตึกประโยชน์นะครับ252เมตรท่านคิดดูสิเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความสูงขององค์พระพุทธรูปจากพระบาทถึงพระเกศ199เมตรเฉพาะองค์พระนี่สูง199เมตรซึ่งขณะนี้กำลังเทเสาเข็มฐานรากบริเวณองค์พระเพื่อขึ้นรัตนบัลลังก์ซึ่งมีความสูงนะครับซึ่งมีความสูงของรัตนบัลลังก์ประมาณ100เมตรนี่แหละและกำลังก่อสร้างศาสนสถานอื่นๆภายในบริเวณเราก็จะมีภาพทั้งตั้งแต่การขุดเจาะภาพตรงเห็นฐานรากภาพกิจกรรมต่างๆในเวทีการนั้นด้วยถ้าเป็นภาพสีสวยๆให้สมเกียรติเลยใครใส่ซองก็10บาท5บาทเดี๋ยวส่งยันเป็นขาดทุนเหมือนประกาศให้แล้วต้องใส่เยอะๆเลยเพราะว่าทำอย่างดีเลยซองเนี่ยบูชาเทวดานะครับสมให้เกียรติคนมีบุญเราให้เกียรติคนมีบุญถ้าคนมีบุญทำอะไรจะได้เจริญนะครับความเชื่อหรือความศรัทธาในมหาพุทธานุภาพของการสร้างในครั้งนี้นักบุญทั่วไปเชื่อว่าเป็นการจำโรงจำโรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปให้อนุชนรุ่นต่อไปและความเชื่อในบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เชื่อว่าบารมีของแต่ละคนที่มาด้วยแรงศรัทธาที่บริสุทธิ์ที่มีแต่พระพุทธศาสนานอกจากการปฏิบัติบูชาแล้วได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้จะนำพาชีวิตและจิตวิญญาณไปสู่ความเจริญ4ประการทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าซึ่งความเจริญทั้ง4ประการที่น่าใคร่น่าปรารถนาและน่าชอบใจและหาได้เย็นในโลกนี้นะครับด้วยมหาพุทธานุภาพและแสงสว่างแห่งธรรมที่เป็นกุศลและด้วยมหากุศลกิจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ผู้มีบุญที่มาร่วมกันในสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์ขอบุญกุศลผลบุญนี้แผ่ไปให้ไพศาลทั่วจักรวาลไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีผู้แสวงหาแดนเกิดขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุข
บุญกุศลในครั้งนี้ขอถวายแด่องค์เทพเทวาทั้งหลายในจักรวาลทั้งนาคพุทธยักษ์กุมพันธ์คนธรรมท้าวมหาราชทั้ง4ท้าวสกัดเทวราชท้าวสุยานเทวราชท้าวสันตุสิทธาเทวราชท้าวสุมิตาเทวราชท้าวปริมาตวิตาเทวราชท้าวปรมิตาสวัสดีพญามาราชทาธิราชอันนี้เทพฝ่ายมารนะก็ยังให้ในขนาดมารก็ยังให้แต่ได้บุญด้วยท่านคิดดูสินะครับและเหล่าเทพทั้งหลายอันเป็นบริวารและขอถวายแด่องค์ท้าวมหาพรหมทุกทุกภพทุกทุกภูนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆก็จะมีภาพประกอบภาพสีประกอบใบฤกษ์นั้นด้วยขอคุณอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เป็นแสงสว่างในจิตวิญญาณไปสู่ธรรมที่ปรารถนา4ประการน่าชอบใจและหาได้ยากในโลก1ขอโภคะทั้งหลายจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านโดยชอบธรรม2เมื่อได้โภคะทั้งหลายแล้วขอบริวารยศจงบังเกิดแก่ท่านพร้อมทั้งเหล่าญาติและพวกพ้องของท่านคือสายบุญของเราครับที่ทำบุญมาร่วมกับเราก็ควรที่จะเจริญมากับเราด้วยได้บุญมากับเราด้วยเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้ท่านจะนำไปแจกขายบุญของท่านแน่นอนนะครับ3เมื่อถึงโภคะทั้งหลายโดยความชอบธรรมแล้วได้ยศทั้งเหล่าญาติและพวกพ้องแล้วขอท่านจงมีอายุอยู่นานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและรักษาอายุอยู่ได้ยั่งยืนหมายถึงว่าอย่าตายก่อนอายุไขพูดง่ายอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆวิบัติใดๆอย่าได้ปรากฏก่อนอายุไขถ้าจะไปก็ไปง่ายๆนะครับไปง่ายๆไปอย่างสบายๆไม่ทุรนทุรายเรียนบุญสุดเถิดนี้ไปสู่ภพอื่นเมื่อถึงโภคะทั้งหลายแล้วโดยชอบธรรมแล้วได้ยศพร้อมทั้งเหล่าญาติและพวกพ้องมีชีวิตอยู่นานรักษาชีวิตได้ยั่งยืนแล้วหลังจากแตกกายตายไปขอจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เถิดอริโยอริโยอริโยนะครับเนี่ยมีบุญอานิสงส์บุญสร้างให้ใหญ่นะไม่ธรรมดาโอ้หลากหลายแบบเลยนะครับวันเสาร์ที่24ในกำหนดการวันเสาร์ที่24พฤศจิกายน2555ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน12กำลังจะถึงวันลอยกระทงพอดีเนี่ยคือสิ้นสุดการลอยกระทงการกระดิ่งเนี่ยเวลากระดิ่งเนี่ยนะครับเวลา 07:00 ต่อตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปที่พุทธสถานนะครับเวลา 08:00 ต่อถึง 16:00 ตั้งองค์กฐินและปวงสรวงเทพเทวาเวลา 12:00 เนี่ยเปิดบุญบารมีเวลา 17:00 พระสงฆ์จำนวน11รูปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ให้พี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับวันที่24นะวันเสาร์เวลา 0.00 น 0.00 นคือคืนระหว่างวันที่24กับวันที่25พิธีบวงสรวงเทพเทวาเปิดบุญบารมีที่เมืองเจริญกรุงนครเนี่ยมาทำที่นี่ก่อนเพื่อให้ทรัพย์ขึ้นมาเยอะๆนะครับเพื่อให้ทรัพย์ขึ้นมาเยอะๆเมื่อวงสรวงเทพเนี่ยมนุษย์มาหมดเลยครับมาหมดเลยทั่วประเทศรถจะติดเมียวนำมาหมดไม่รู้ว่ามาจากไหนคนน่ะวันที่24เพราะวัดไหนที่จัดตรงกับวันนี้โอ้ยไม่มีคนย้ำแย้มย้ำแย้มถ้าเราจักรวาลเดียวนำที่เป็นวันเดียวนำมาหมดบุญยายพลาดไม่ได้เกิดมาในชาตินี้เนี่ยมาถวายที่สำนักพระเจ้าโดยตรงเนี่ยคนจะมาหมดเลยโลกวิญญาณก็มารอคอยที่มีเยอะนะครับเราถึงมาบวงสรวงเวลา16เอาเวลา 0.00 ต่อวันอาทิตย์ที่5ต้องจับขึ้น12ค่ำเดือน12เวลา 07.00 ต่อตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน330รูปทำไมต้องเอาขนาดนี้นิมนต์มาหมดเลยพระนะครับนิมนต์มาหมดเลยทั้งพระอาคันตุกะทั้งพระที่อยู่ที่นั่นนิมนต์มาหมดเลยเท่ากับจำนวนเสาที่ทำที่จะบริเวณองค์พระนะ350รูปเท่ากับพระสงฆ์ที่จะทำเสาจำนวนพระที่จะถ้าอยู่แถวที่มาร่วมบุญก็นิมนต์ท่านเข้ารับด้วยนะครับขอบอกว่าพี่น้องเป็นเจ้าภาพเอง
ท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์ของท่านมาท่านก็ต้องต้อนรับท่านอย่าให้ปล่อยให้ท่านนั้นที่ต่างๆอยู่นะครับให้ท่านเข้าร่วมตรงนี้ด้วยไม่ว่าเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นโภชนาอาหารหรือการปฏิสันถานอื่นทุกคนเป็นเจ้าภาพหมดเลยนะครับเป็นพุทธสาวกหมดเป็นพุทธบริษัทหมดเพราะท่านนิมนต์พระมาท่านก็ต้องดูแลด้วยนะครับดูแลทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าเชิญท่านมารับบิณฑบาตได้ด้วยทั้งปัจจัยทายทานต่างๆก็ถวายท่านมาเบิกตรงนี้ก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วก็คณะสงฆ์จะเป็นฝ่ายแบ่งกระดองเวลา12ทอดมหากฐินสามัคคีเวลา 12.49 นาฬิกาเปิดบุญบารมีเสร็จที่ดีครับมี2วันจัดหลายวันมันเหนื่อยนะเอา2วันก็พอแล้วเราเคยจัดหลายวันแล้วมันเหนื่อยนะครับเงินเยอะนับไม่ไหวนอนนับเงินทั้งวันทั้งคืนน่ะเดี๋ยวปีนี้ก็เหมือนกันเจ้าที่การเงินทุนสูงนะเอารวบรวมด้วยกันนะบอกธนาคารมาธนาคารก็สายหัวไปแล้วพ่อใหญ่มีโอ้เป็นเยอะเหรียญละบาทนอนเจ็ดนอนนับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเหรียญละบาทไม่มีใครอยากนับเลยเต็มบาทใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาตำรวจไม่เห็นไม่ได้นะอาจารย์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวพวกโจรจะปล้นเราเอ้าแล้วจะปล้นเหรียญละบาทก็เริ่มไปสิต้องเต็มบาทเอาหาสิบคนยังไม่ขึ้นเลยบาทใหญ่ในมิตรเหรียญละบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันการเงินมาช่วยกันเราทำโปร่งใสเงินบุญไม่ใครอยากได้หรอกนะครับพระเทพเทวดาเขาก็มีแต่อนุโมทนามีแต่จะให้ไม่มีใครอยากได้นะครับต่อไปใบต่อไปประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาฝ่ายคารวะเราประธานที่ปรึกษาประธานฝ่ายสงฆ์เนี่ยรอคำตอบอยู่ประธานฝ่ายคารวะประธานคณะกรรมการเหล่านี้ก็แต่ละสายพี่น้องสามารถกำหนดเองได้เลยนะท่านจะเป็นประธานของท่านเองสายของท่านก็ได้อันนี้สำหรับใบดีกาใหญ่เนี่ยเอาประธานของพวกเรานี่แหละนะครับคณะกรรมการของพวกเราแล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์ก็เหมือนกันส่วนสายของท่านท่านก็เอาประธานอื่นๆของท่านนะครับที่ท่านเห็นสมควรก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ท่านเห็นสมควรกฐินโดยย่อความเสร็จมาก็จะในกฎิกานี้จะบอกไว้หมดเลยครับกฐินแปลว่าสะดึงหมายถึงอุปกรณ์สำหรับถือผ้ากฐินแปลว่าไม้สะดึงอุปกรณ์สำหรับถือผ้าเฉยๆนะครับวันออกพรรษาคือขึ้น15ค่ำเดือน11หลังจากที่เราไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่นครดาคาแล้วก็จะเริ่มวันแรกกฐินเลยทีเดียวไปถึงวันลอยกระทงสิ้นสุดวันลอยกระทงนี่ทอดกระถิ่นได้แล้วยังเวลาการทอดกระถิ่นมีเท่านี้เองนอกนั้นทอดไม่ได้เป็นผ้าป่านะครับอารามหนึ่งหรือวัดหนึ่งเนี่ยทอดได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นอารามหนึ่งหรือวัดหนึ่งทอดได้ปีละครั้งเท่านั้นแล้วก็ของเราเป็นวัดไหมล่ะเป็นสำนักสงฆ์มีพระอยู่5รูปครับมีพระอยู่5รูปอยู่ข้างหน้าแล้วถวายที่ดินส่วนหนึ่งประมาณ40ไร่ให้สงฆ์นะครับสถานที่เราสร้างเป็นสถานที่พุทธสถานที่สร้างองค์พระพุทธเจ้าองค์พระปฏิมานะครับก็เลยบริเวณนั้นท่านกำหนดกฐินเนี่ยครบไปหมดเลยสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับท่านกำหนดว่ารับกฐินได้เลยอาณาเขตตรงนั้นได้ภาพประกอบพิธีกรรมสวดผ้ากฐินต้องมี5รูปขึ้นไป5รูปขึ้นไปนะที่จะอันนี้ได้ของเราครบแล้ว5รูปสบายมากครับกฐินเป็นสังฆทานนะครับกฐินนี้เป็นสังฆทานนะถวายเจาะจงไม่ได้ท่านจะถวายพระองค์นั้นถวายพระองค์นี้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้นะแล้วแต่เป็นเรื่องของสงฆ์ทีนี้นะครับไตรจีวรถือใจถือหนึ่งเป็นผ้ากฐินนอกนั้นเป็นบริวารแม้แต่ปัจจัยที่ถวายองค์พระสร้างพระใหญ่ก็เหมือนกันนะครับก็จะนำไปสร้างพระใหญ่นะครับเป็นบริวารแล้วก็พระสงฆ์ในอารามนั้นปารภเองไม่ได้ฉันจะทอดกฐินท่านวัดฉันเองแบบไม่ได้พระสงฆ์นะครับแต่เมื่อมีการจองกฐินแล้วแก้งข่าวบอกบุญได้บอกบุญได้เลยวัดไหนที่ไม่มีจองกฐินเนี่ย
บางวัดก็มีจองแล้วบางวัดก็ยังไม่จองนะครับบางวัดไม่มีจองกระถิ่นก็มาขอให้ท่านใหญ่ไปจองก็มีเยอะเหมือนกันเราก็ใครมาขอเราก็ให้หมดนั่นแหละจะได้มากได้น้อยก็แล้วกำลังของเราเพราะว่าเราต้องมาชาตินี้ดูแลบำรุงพุทธศาสนาไม่ว่าอะไรก็ตามครับผู้ที่ทอดกระถิ่นคนแรกของโลกก็คือมหาอุบาสิกาวิสาขานะครับธิดาเศรษฐีแล้วก็เป็นเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีนะครับเป็นมหาอุบาสิกาเป็นคนทอดกระถิ่นคนแรกของโลกครับอนุโมทนาบุญแต่กระถิ่นที่สร้างพระใหญ่ชัยภูมิที่เป็นมหาชนผู้มีบุญบารมีมาช่วยกันสร้างเพราะฉะนั้นบุญใหญ่อย่างนี้พลาดไม่ได้นะครับเทวดาเท่าไหร่ก็พลาดไม่ได้นะครับอันนี้คือใบฎีกาที่จะบอกจะแผ่นทับค่าพิมพ์น่าจะแพงนะต้องหาร้านถูกๆเลยนะคุณกิ่นนะหาร้านถูกๆเลยนะกลิ่นต้องหอมเลยกลิ่นซองหอมกระดาษดีแต่กระดาษต้องดีตัวหนังสือต้องดีนะครับให้สมให้เกียรติกระถิ่นใหญ่อย่างนี้กระถิ่นเทวดาทำให้สมให้เกียรติอนุโมทนาบุญครับเดี๋ยวพี่น้องจะทำยังไงก็ได้นะครับค่อยดัดแปลงว่าโอ้พิมพ์เดือนแบบไม่ได้หรอกอาจารย์มันเยอะมันลงทุนมากบางคนเนี่ยก็ถ้าเอาบางตอนเอาเล่มเดียวเอาเฉพาะแผ่นกล้าแผ่นเดียวก็ได้นะครับในสายของท่านนะถ้าใครเอาทองส่วนกลางเนี่ยจะพิมพ์ประมาณ100,000 ซองเงินเยอะนะ100,000 ซองถ้าทองละตกประมาณเท่าแผ่นทับเท่าไหร่10 บาทหรือเท่าไหร่5 บาทแผ่นทับด้วยหอมด้วยนะประมาณนั้นก็ประมาณ500,000 บาทเฉพาะค่าพิมพ์ทองโอ้ยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่ตั้งกระถิ่นตรงนี้ไว้ประมาณเทวดาบอกว่าไม่ต่ำกว่า50 ล้านไม่ต่ำห้าทอดไปแล้วอันนี้นับเป็นกระถิ่นหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่นั้นบอกที่บอกไว้เนี่ยทอดไปแล้วประมาณ20 กว่าล้านครับตอนนี้ที่น้องถวายมานับไปหมดแล้วตัดบัญชีต่างๆเร็วไหมบางคนไปรู้ตัวไปจองกระถิ่นเนี่ยได้ถวายไปแล้ว20 กว่าล้านนะตอนนี้ไม่นานเนี่ยนะครับแต่ตั้งใจไว้ว่าไม่ต่ำกว่า50 ล้านจะดูเหมือนว่าจะไปเจ็ดร้อยล้านนั่นแหละหลายล้านแม้แต่รัตนพลังก็เอาตีเข้าตรงนี้หมดเลยนะนะครับหรือว่าถ้าได้เท่าจะผิดเหมือนกันขออำนาจแห่งมหาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและเทวานุภาพบุญกุศลของท่านในครั้งนี้แผ่ไปให้ไพศาลทั่วทั้งจักรวาลทั้งหลายไปถึงโลกวิญญาณทั้งหลายทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนขอให้ไปสู่สุขติภูมิด้วยเดชแห่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่นี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีบุญคุณทั้งหลายผู้ที่มีสายใยแห่งจิตใจทั้งหลายของท่านขอจงเป็นสุขด้วยเถิดขอแสงแห่งบุญบารมีนี้สะท้อนย้อนเข้าหาจิตใจเป็นแสงสว่างสีทองดุจแสงแห่งพระอาทิตย์กระจ่างดุจแสงแห่งจันทรานำพาชีวิตและครอบครัวลูกหลานบริวารพวกพ้องสู่ความเจริญมีความสุขกายความสบายใจและหายจากทุกโศกโรคภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยเป็นพระสถาเทวดานะนะครับใครทำบุญเนี่ยเห็นกองแล้วก็เจ้ากรรมนายไปทันทีเลยนะครับญาติที่ถูกไม่ได้บุญใดไม่ไปถึงเนี่ยไปทันทีเลยที่เราไปสู่โลกสวรรค์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้น100,000 กองนี้ใครจะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่อย่างพิมพ์เอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับใครจะไปพิมพ์เองสายของตนเองก็เอาไปได้เลยแต่ค่าพิมพ์ท่านออกเองนะนะครับอันนี้เข้ามาในการค่าพิมพ์ท่านออกเองก็เปิดกองกลางไม่ได้นะท่านจะเป็นจะทานต้นบุญอะไรเองก็เลยนะครับตามสบายมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวให้เปิดพร้อมกันครับเดี๋ยวให้เปิดพร้อมกันนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ
สามบัลลังก์เสร็จอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญแล้วคุณกระดกโชตโชคดีโชคดีนะคุณกระดกโชตนี้จองสามบัลลังก์นะครับวันนี้ถวาย 3,000 บาทก่อนครับให้เจริญคุณกระดกโชตมีลูกชาย2คนครับทำบุญทุกบุญร่วมทุกครั้งครับถวายที่ดินนครนาคาสถานคุณเกิดเกียรติคุณวรรณานะครับยี่สิบกรมยี่สิบกรมนะครับพร้อมครอบครัวอนุโมทนาบุญนะครับพญานาคนครนาคา 10,000 บาทครับอนุโมทนาทีมใหญ่ทองของท่านด้วยครับคุณป้าสะพรรัตนบัลลังก์ 1,000 บาท2ตารางเมตรครับถวาย2ตารางเมตรเชื่อไหมว่าตอนที่เราไปเปิดนครนาคาเนี่ยสถานสะเทือนถึงวังบาดาลเราเปิดเวลาประมาณ5โมงแผ่นดินไหวที่ถึงราว4ลิตรเศษๆตรงนี้สถานคือนครบาดาลพญานาครับทราบเลยนะครับรับทราบบุคคลใดแล้วก็ประกาศว่าขึ้น15ค่ำเดือน11เราจะมาเปิดขับบารมีครั้งใหญ่เทพนาคาทั้งหลายได้อนุโมทนากับมนุษย์ด้วยท่านและบริวารให้นำทรัพย์มาช่วยมนุษย์สร้างให้เสร็จใครได้ร่วมสร้างได้ร่วมอนุโมทนาก็ขอให้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับสูตรที่มารมัวบุตรจอง6บัลลังก์ครับอนุโมทนาสุดครับคุณป้ามัวบุตรครับจองที่ดินรัตนบัลลังก์ศูนย์ท่าตะโกจองที่ดินนาพัฒนาหนึ่งไร่ครับศูนย์ท่าตะโกพี่น้องนครสวรรค์ปีนี้น้ำไม่ท่วมนะครับปีนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนคุณสุพรทิพย์นะครับนศสุภานันท์นายผาผาพลนะครับความครอบครัวจองหนึ่งไร่ที่ดินนะครับที่ดินเก้าคือร้อยคนแรกเท่านั้นเองนะครับจองที่ดินนครนาคานายสันทัศน์หนึ่งไร่นะครับนางจรูนทรัพย์นางจันยาพอนางเพชรศรีคนละหนึ่งไร่รวมสี่ไร่ครับอ้าวจะพอเร็วๆนี้นั่นแหละจะพอเร็วๆเป็นล้านอ่ะครับจองที่ดินคุณอะไรครับเนี่ยคุณวิจักหนึ่งไร่คุณวิทูหนึ่งไร่คุณป้าอรวรรณหนึ่งไร่ครับอนุโมทนาบุญตั้งแต่เปิดปราสาทเทพมาทำไมอัศจรรย์อย่างนี้เปิดระหว่างนะครับแล้วความอัศจรรย์ไปถึงบ้านโชคดีแล้วท่านน่ะจะได้ข่าวดีๆตลอดเลยราคายางก็จะขึ้นนะราคาทองก็จะขึ้นราคาข้าวก็จะขึ้นการพานี้ก็จะขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยลูกๆกับหลานก็ดีขึ้นหมดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ปราสาทเทพการค้าเจริญทั้งหมดเลยมีอะไรไหมศูนย์อะไรครับศูนย์ไปแจงงามจองรัตนบัลลังก์2ตารางเมตรครับอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญสร้างทั้งหลายสร้างในดินสินในน้ำขึ้นมาหมดเลยนะครับใครทำธุรกิจเรื่องอะไรเจริญขึ้นเลยครับสุขาขายนะท่านวิโรจน์ปล่อยไม่รอจองไว้ก่อนก็ได้ครับภายใน2ปีอย่างใช่ครับศูนย์เตรียมอุดมทรัพย์นะครับจองรัตนบัลลังก์4ตารางเมตรเลยรวมตารางเมตรรัตนบัลลังก์ให้รายงานทุกอาทิตย์เลยนะครับให้รายงานทุกอาทิตย์ว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างเราไม่รอเราท้าทายไปเรื่อยครับพี่น้องสำเร็จข้าใหญ่ก็สำเร็จเราเปิดประสาทเพชรเรียบร้อยแล้วกลับไปพี่น้องสำเร็จอย่างที่ใหญ่แน่นอนอุปสรรคหมดจบแล้ววันนี้ครับนะครับอนุโมทนาบุญครับจองรัตนบัลลังก์ครับให้ธุรกิจเจริญยิ่งขึ้นครับจองครอบครัวเลยใช่ไหมครับคุณบุญช่วยคุณจิตยาสติธรรมจ่ายวันนี้จ่าย 5,000 ก่อนนะครับอนุโมทนาบุญนะครับผู้บุญบารมีของท่านแล้วก็พร้อมกับสายใหญ่แห่งบารมีสายใหญ่แห่งสายเลือดก็มีนะครับนั่งทั้งครอบครัวอยู่ที่ไหนก็มีความสุขครับอนุโมทนาบุญอันนี้อะไรครับนะครับอนุโมทนาบุญสาธุ
พร้อมหรือยังครับจะเปิดบุญบารมีแล้วมีพวงสรวงอีกไหมครับถวายอาจารย์กันตั้งให้ใหญ่ครับขอพระอนุโมทนาบุญครับขอพระอนุโมทนาบุญนะครับร้านสิริเพชรบึงสัมพันธ์เจริญยิ่งขึ้นเลยครับคุณมณีดวงตาฐานาคอยโอนเข้าบัญชีฐานาคอยเลยนะครับพี่น้องร่วมสร้างฐานาคอยดวงตาที่3 4,191 บาทครับอนุโมทนาบุญใครเป็นการเงินฐานาคอยรอเลยนะครับการเงินฐานาคอยแล้วก็วันนี้คุณมณีมีที่อำเภอตะการที่ผมมีอัญมณีดวงตาที่3มีไหมมาไหมทำไมไม่เอามาแล้ววันหลังเรามานะครับดวงตาที่3ต้องใช้200กว่าตลับมาถวายคนเจ้าภาพต้นบุญที่จะไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่อำเภอตะการที่ผลจังหวัดอุบลราชธานีสีอะไรก็ได้ให้เอามาทุกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะให้บุญบารมีถึงเพชรเม็ดงามที่ประมาณค่าไม่ได้อยู่อัฟริกาให้คนได้พบได้เจอแล้วเขาจะได้นำมาถวายข้าวไทยใหญ่ให้เสร็จนะครับที่เท่ากระโดงเลยนะใหญ่เท่ากระโดงเลยนะแต่เขาจะไม่ขึ้นมาให้คนรุ่นหลังเห็นแต่บุญบารมีเลยไม่ถึงถ้าเราได้ถวายข้าวหลวงพ่อทันใจทุกครั้งเนี่ยขึ้นมาเองครับครับข้าวไทยบุญธนาสาธุสาธุสาแต่งให้สวยเลยนะครับแต่งให้สวยเลยเป็นปัดเป็นพันกว่าปีเนี่ยจะเปิดแล้วนะครับพระเลี้ยงนะครับคุณอภิมรกับภรรยากับสีภรรยาจะเป็นคนที่นำพาพวกเราเปิดคุ้มทรัพย์ที่นั่นอย่างยิ่งใหญ่ที่ประตูน้ำนะครับไม่มีใครเปิดได้ในรอบ 5,000 ปี 4,000 ปีเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกกรุงเทพจะสะเทือนเลยนะคอยดูนะนะครับอนุโมทนาบุญนะคอยดูนะครับในครับวันที่24กันยายนนะครับใครมีลูกมีหลานทำงานที่กรุงเทพเนี่ยเวลาประมาณเท่าไหร่24กันยายนนะครับ24กันยายนนะครับ24กันยายนเวลา16นาฬิกาสถานสะเทือนถึงกระจกร้าวเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นผมจะเปิดเอาแล้วพญานาคพลาดมาเอาไปจะไล่เราธรรมดาสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติหรอกเป็นธรรมดาปล่อยวางเอาปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็ปล่อยวางเอานะครับไม่จะไปอะไรมากนะฮะสีละสีได้ก็ลงมาให้เลยนะให้เลยเอาชื่อมาเอาอะไรมาเอาทรัพย์มาเยอะๆถ้าเอาทรัพย์มาให้เมืองมนุษย์เยอะๆถึงจะมีกำลังสร้างได้นะลูกหลานอยู่ที่ไหนก็เอามาเอาลูกหลานทำงานอยู่ที่ไหนเขาให้เขาเจริญถึงจะกำลังสร้างได้ถ้าอย่างนั้นจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างถ้าเทวดาไปช่วยให้ช่วยเขาก็ช่วยไปอย่าพูดแต่ปากนะอย่าพูดแต่ปากช่วยต้องช่วยให้เขาเจริญขอบัลลังก์ได้เป็นไรหรอกยืนขึ้นครับปล่อยวางไปแล้วต้องทำให้ได้40,000ด้วยสี่ที่ต้อง40,000ด้วยนะนะครับทิศละ10,000นะครับทำให้ได้แต่ต้องเราทรัพย์ขึ้นมาให้ลูกหลานให้เจริญไม่ต่ำกว่า4,000ล้านนะถึงจะมีกำลังสร้าง40,000ได้ส่วนหนึ่งดูแลครอบครัวบิดามารดาให้มีความสุขลูกหลานบริวารให้มีความสุขส่วนที่สองต้องรับปฏิสัมภารส่วนที่3เสียภาษีอากรส่วนที่4ทำบุญอุทิศให้ญาติส่วนที่5ถวายเทวดาและก็นาคานั่นแหละได้เป็นอย่างนั้นที่เหลือนั้นสร้างแล้วก็นาคาอีก 40,000 นะครับเพราะนั้นแหละ 4,000 ล้านนั่นอย่าลืมนะธุรกิจได้สำเร็จคุณป้ายศเอามาให้ครับบอกมันลำครับถ้าเอามาครับที่
ประตูน้ำเนี่ยบางคนบอกว่าลูกหลานไปทำงานที่กรุงเทพแล้วทำไมไม่ได้เงินได้ทองมาสักทีนะเงินได้อยู่แต่ว่าไม่เหลือเป็นอะไรก็เนื่องจากว่าเทวดากรุงเทพมีแรงนะแรงจะทราบออกจากกรุงเทพได้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไปบูชาไปบวงสรวงเทพเทวดาที่ประตูน้ำเปิดคุ้มทรัพย์แห่งนาคาเปิดคุ้มทรัพย์แห่งนาคานะครับวันที่24ธุรกิจในกรุงเทพเจริญทุกอย่างเลยครับลูกหลานที่ทำในกรุงเทพก็เจริญเงินจะได้เหลือนะครับเงินจะได้เหลือครับอันนี้พระใหญ่ชัยภูมิรุ่นแรกเลยเหลือจะใต้ยศสืบไปสืบมาอยู่ใต้ยศคนเดียวใครทำบุญ100บาทเอาได้เลยนะครับว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วองค์ละ200เลยครับครับทั้งกรอบด้วยว่าอย่างนั้นใครทำบุญ200บาทเอาได้เลยรุ่นแรกเลยนะครับถามหาว่าอยู่ไหนหมดหรือยังหมดแล้วที่ไหนได้อยู่กับป้ายยศมีแค่เท่าไหร่ครับ129องค์เท่านั้นครับนะครับอนุโมทนาใครอยากได้ก็บูชาเลยนะทำบุญ200บาทก็ท่านเลยครับครับอนุโมทนาแต่4องค์ครับอันนี้เก็บไว้ก่อนหมดแล้วไม่ทำแล้วบวชสานี่ก็หมดไปแล้วครับเอาการเงินเสร็จหรือยังจะได้เปิดบุญครับครับจอง 1,000 บาทครับนศปภาวินโทวงไพศาลนะครับ 1,000 บาทครับอนุโมทนาบุญนะโชคดีนะขายสัตว์ตายใช่ไหมครับขายตะกร้าขายปืนเนี่ยก็มันก็โทรทานกับเราแล้วเนี่ยมันโทรทานกับเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรให้สำเร็จนะครับครับอนุโมทนาบุญโชคดีโชคดีนะยิงไปให้เป็นดอกไม้ให้เป็นขนมข้าวต้มนะครับอนุโมทนาบุญให้เจริญเลยนะคุณชานนอารามคุณชานนอารามวงและครอบครัวถวายสุดเกลือ 2,000 บาทครับอนุโมทนาบุญครับพี่น้องอุดรนายอาจนางคำถิ่นวงคำแหงวังคำแหงนะครับนายอิสระภาพและครอบครัวนายไพฑูรย์นางสุคนเจนเจริญพันธ์และครอบครัวนางสุขนางละเอียดขับและครอบครัวครับนางละเอียดและนายแสวงนางเพศเพื่อนนางเพิ่มนะครับครับนายนางกุศลศรีนายประสิทธิ์ศรีเกษาและครอบครัวนะครับ2,000บาทครับอนุโมทนาบุญนะครับขอบคุณมากทุกจะได้เงินมาให้ครับมีใช่ไหมฮะอันนี้มีค่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับมีทั้งสร้อยมีสร้อยมาด้วยก็ได้บางทีจะไปสร้อยใส่สร้อยเองก็ได้แล้วแต่ท่านครับมีสร้อยแค่129องค์เท่านั้นหาไม่มีแล้วจะมีเขียนว่าอันนี้เท่านี้รุ่นเศรษฐีได้เลยนะครับเป็นองค์แรกองค์หนึ่งเขียนว่าขยันลูกหลานคนไหนที่ขี้เกียจนะเอาองค์ที่เขียนว่าขยันนะองค์ที่สองลูกหลานคนไหนที่ว่าเราเงินไม่ค่อยอยู่นะจะเขียนว่าประหยัดนะครับเนี่ยมีอยู่ข้างหลังเนี่ยพลังแห่งความประหยัดไม่มีเนี่ยเขียนว่าประหยัดเงินเข้ามากแต่ไม่อยู่เนี่ยองค์ที่สามคบคนดีส่วนมากมีแต่คนไม่ดีมาคบในชีวิตอ่ะเอาคบคนดีเอาคบคนดีองค์ที่สี่จะเขียนว่าประมาณในรายรับรายจ่ายนิสิโอนะครับองค์ที่ประมาณในรับรายจ่ายหมายถึงว่าบางทีเงินมากมากมันประมาทนะบางครั้งอ่ะมีเงินมากมันประมาทนะบางครั้งไม่รู้แต่ประมาทขาดสติก็เลยจนเลยก็เดี๋ยวรุ่นนี้รุ่นหัวใจเศรษฐีใครทั้งสี่องค์ก็ได้ครับมี
ตักอนุโมทนาบุญครับท่านนายกโพสิตนะครับที่อบต.ท่าใหญ่เนี่ยครับบุญเสนาเขาครอบครัวถวาย500บาทครับอนุโมทนาบุญครับวันนี้นะครับยอดเงินเจริญธุรพรนะครับยังไม่เสร็จหรอกใช่ไหมครับเนี่ยยังไม่เสร็จจะมาเรื่อย700,000วันนี้นะที่ถวายแล้วนะ793,406บาท25สตางค์ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะมาอีกอยู่วันนี้นะครับเก็บไว้ก่อนครับเอาไปฝากหลานน้อยได้ละครับผู้เกิดใหม่ครับพี่น้องผู้ฝาบ้านครับจอรัตนบัลลังก์นะครับคุณแม่ทองคูณเจ้าปราสาท500บาทครับคุณทองใบ400บาทนะครับพี่น้องแม่สำราญคุณผู้เจียวรัตนบัลลังก์500บาทครับเอาไปใส่รัตนบัลลังก์เป็นเบอร์โทรกำกับด้วยเพราะเราจะมีรหัสให้หมดเลยครับขอยอดรัตนบัลลังก์ด้วยนะคุณเต๋อเดี๋ยวนี้ยอดเท่าไหร่คนจองจนเป็นรวมยอดไปด้วยครับอันนี้ของใครครับอ๋อครับนะครับพร้อมหรือยังครับพี่น้องพร้อมหรือยังเอามาเลยครับรุ่นแรกหมดแล้วเลยครับครับอนุโมทนาบุญนะครับได้มาเทวีใช่ไหมใช่ครับอนุโมทนาบุญดีแล้วดีแล้วดีแล้วเรียบร้อยข้าวเรียบร้อยแต่เราชอบรอครับครับอาจจะโดนธนาบุญลงไปเลยไปเลยแล้วตรวจตัวครับลูกหลานมาให้เศษพุทธธรรมที่เป็นกุศลก็จะเด็กๆจะดีเรื่องจิตที่เขามาเป็นเทวดามาตั้งแต่ชาติก่อนพบก่อนสองชาตินี้ยังได้เดินต่ออีกยิ่งสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับอนุโมทนาบุญสาธุสาธุครับธนาบุญโสดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาเจตนาของท่านที่จะสร้างรัตนบัลลังก์ขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระใหญ่ชัยภูมิแสงสว่างแห่งบุญบารมีนี้กว้างใหญ่ไพศาลทั่วจักรวาลทั้งหลายไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนขอให้มีวิมานแก้วเป็นที่ประทับเป็นที่สถิตแห่งผู้เทพทั้งหลายเหล่านั้นแสงสว่างแห่งบุญบารมีคุณงามความดีนี้ขอเป็นแสงสะท้อนย้อนเข้าหาธุรกิจกิจการงานของท่านอยู่ที่ใดก็ดีเคหสถานอยู่ที่ใดก็ดีท่านสัญจรไปมาปฏิบัติภารกิจอยู่ณสถานที่ใดก็ดีขอบัลลังก์แก้วบัลลังก์เงินบัลลังก์ทองจงบังเกิดแก่ท่านขอความบริบูรณ์ในโภคะสังฆะทั้งหลายจงบังเกิดแก่ท่านและพวกพ้องและเหล่าญาติของท่านทั้งหลายขอความสุขกายความสุขใจจงมีขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยอา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